พบชภูทรหนึ่งตอบชัดเรื่องจำนวนแผลหลังอชริยะสงสัยแผลแตงโมเพิ่ม11รอยวันที่28เมษายนทางตำรวจภูทรภักหนึ่งตั้งโต๊ะแถลงขออภัยในความผิดพลาดปมภาพต่างประเทศนำมาเทียบกับบาดแผลที่ขาของแตงโมยืนยันไม่ได้บิดเบือนเจตนาแค่ต้องการนำเสนอภาพบาดแผลที่คลายตัวอักษรเอสเท่านั้นไม่ทำให้ผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป ภาพดังกล่าวไม่ใช่สาระสำคัญของคดีนี้ทางพบชภูทรหนึ่งพูดแล้วเรื่องจำนวนแผลหลังอัจฉริยะสงสัยแผลที่เพิ่มมา11อดร้อยด้านพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตพบชภูทรหนึ่งกล่าวยอมรับความผิดพลาดต้องการอธิบายเรื่องแผลที่มีการโค้งเว้าเป็นรูปตัวเอสสาเหตุที่ไม่ใช้ภาพจริงในการทำคลิปเนื่องจากตามกฎหมายไม่สามารถใช้ภาพสดได้จึงต้องหาภาพเปรียบเทียบ จากภาพในงานวิจัยดังกล่าวพบว่าหากโดนใบพัดเรือเฉียวแผลจะเป็นรอยก้างปลาตรงๆถ้าใบพัดฟันลึกอีกจะเป็นตัวเอสแต่ถ้าหากลึกไปเลยจะมีความโค้งมากกว่าตัวเอสเมื่อถามกรณีนายอชฉริยะเรืองรัตนพงศ์ตังคอสังเกตว่าบาดแผลบนศพมีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก11รอยเป็น26รอยโดยไม่มีการระบุที่มาของแผลเพิ่มเติมนั้นทางด้านผอชภูทร .1 ตอบชัดว่า จำนวนบาดแผลอยู่ในสำนวนการสอบสวนแล้วตอนนี้ตำรวจไม่มีอำนาจสอบสวนเพราะสำนวนอยู่ที่อัยการแล้วยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ส่งผลกระทบเนื่องจากสาระสำคัญในคดีไม่เปลี่ยนแปลงขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ